มาติดตามกรณีที่สัปดาห์ที่แล้วครับชาวบ้านในจังหวัดระยองกว่า100ชีวิตได้เดินทางมาร้องทุกข์กับทางรัฐบาลกรณีที่ถูกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือบ้านเพไม่ยอมจ่ายค่าชาปนกิจสงเคราะห์ให้กับสมาชิกที่เสียชีวิตลงไปนะครับตอนนี้มีการประเมินเบื้องต้นความเสียหายน่าจะอยู่ประมาณ700ล้านบาทเดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดพร้อมกันได้ในชินแชร์ทุกกลโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พาชาวบ้านที่จังหวัดระยองกว่า100ชีวิตเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลกรณีถูกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือบ้านเพไม่จ่ายเงินชาปนกิจศพให้กับสมาชิกแถมปิดตัวลงไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยที่ยังไม่มีการชี้แจงใดๆนายกุศลผิวงามตัวแทนชาวบ้านเล่าว่าสมาคมแห่งนี้มีสมาชิกประมาณ 4,100 คนก่อตั้งตั้งแต่ปี 2566 และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานระดับเทศบาลในพื้นที่แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาชี้แจงหรือให้การช่วยเหลือขณะที่นางสาวภูนสุขศรีกุลชาวบ้านอีกรายบอกว่าส่งกองทุนมาเป็นเวลา16ปีตกเดือนละ550บาทแต่เมื่อมารดาเสียชีวิตเมื่อ9เมษายนที่ผ่านมาได้เดินทางไปทำเรื่องกลับพบว่าสมาคมปิดตัวลงไปจึงต้องจำใจไปกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเพื่อทำศพแม่ผมอ่ะก็ทำเรื่องนี้มาตั้งแต่มีนาเนาะครับมีนาเนี่ยจากข้างล่างเนี่ยเทศบาลหรือหน่วยงานอื่นๆที่มีหน้าที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดระยองอ่ะคือผมประสานหมดแล้วทำอะไรให้ผมไม่ได้เลยไม่สามารถให้คำตอบได้ที่ว่าผมจะไปตอบสมาชิกทั้งหมดเนี่ย 4,000 กว่ารายเนี่ยคือไม่ได้รายละเอียดอะไรเลยผมถึงได้ติดต่อทนายไพศาลให้ทนายไพศาลท่านมาช่วยแม่เสียชีวิตแล้วไม่ได้เงินค่ะลงชาปนกิจลูกเสือบ้านเพค่ะน้าสาวได้ตายแล้วก็ได้เงินแค่ครึ่งเดียวค่ะของน้าได้แสนหนึ่งแล้วของแม่ได้แสนหนึ่งค่ะจะไปแจ้งเขาที่สมาคมค่ะแต่สมาคมปิดค่ะแต่ทางสมาคมก็ไม่ออกมาชี้แจงค่ะไร้การชี้แจงก็อยากจะให้เยียวยาส่วนของแม่ที่ว่าตายแล้วไม่ได้เงินเลยค่ะเพราะต้องเป็นหนี้เป็นสินหาเงินมาทำศพอะค่ะโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้มีสมาชิกหลายคนติดต่อเข้าไปขอเงินค่าชาปนกิจสงเคราะห์ที่ญาติของเขานั้นเสียชีวิตลงนะครับแต่คำตอบที่ได้ก็คือทางสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ตรงนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วหลายคนก็มองว่าส่งมาตั้งแต่ปี2532ยุคแรกเริ่มก็เท่ากับส่งฟรีทีนี้เงินมันหายไปไหนครับจึงเป็นที่มาในการรวมตัวกันเข้าร้องเรียนร้องทุกข์ครับด้านนายกองตรีดร.ธนกฤตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับเรื่องเปิดเผยเบื้องต้นได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดระยองตรวจสอบเรื่องดังกล่าวว่าการจัดตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หลังจากนี้ทางจังหวัดระยองครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ราชการเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินในสมาคมว่ามันหายไปไหนกันแน่ขณะเดียวกันนะครับก็จะมีการทำประชาพิจารณ์ในช่วงสัปดาห์หน้ากับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูลรอบด้านอีกด้วยนะครับต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอนครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแชร์ทุกกลโกงในชินสแกนโกงครับ